มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้เวลา 16:48 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่1กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี2554ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญมาประดิษฐานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาจากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและผู้ชนะการประกวดกิจกรรมโดยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี2554ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชในพระสังฆราชชูปฐมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554และเพื่อให้ประสบนิกรร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งได้บำเพ็ญศาสนกิจบูชาคุณพระรัตนตรัยและแผ่เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิการไหว้พระพุทธรูปสำคัญไหว้พระเก้าวัดประจำราชการการจัดทำดอกบัวบูชาสัญลักษณ์พระพุทธศาสนาและวันวิสาขบูชารวมทั้งการเจริญธรรมวิปัสสนากรรมฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเรื่องความคุณมาจากกระทรวงราชการของกองทัพทุกฝ่ายต้องฝ่ายตำรวจที่ได้ฝ่ายเราว่าทั้งภาครัฐภาค